สวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่ร้าน JS Pro นะคะอยู่กับรุ่นนี้เลยค่ะ Mitsubishi Pajero ค่ะวันนี้เข้ามาติดตั้งเป็นในส่วนของระบบฝากไฟฟ้าคอมเซนเซอร์เท้าตีนะคะเดี๋ยวมีฟังก์ชันอะไรบ้างเดี๋ยวให้พี่ช่างพาชมนะคะในส่วนของสวิตช์นะคะสามารถปรับเปิดปิดได้เลยตำแหน่งอยู่ตรงนี้นะคะหากเปิดไฟค่ะก็จะมีระบบไฟเดิมของรถนะคะติดขึ้นมาที่สวิตช์แบบนี้ด้วยเดี๋ยวเราลองเปิดใช้งานกันนะคะก็เปิดขึ้นมาแบบนี้เลยค่ะตำแหน่งสายไฟนะคะเก็บเรียบร้อยสวยงามเลยค่ะติดตั้งโดยทีมช่างมืออาชีพของเราเลยได้งานเรียบร้อยแบบนี้เลยนะคะส่วนด้านหลังค่ะสามารถฝังติดจากตำแหน่งสวิตช์ตรงนี้ได้เลยค่ะลองกดใช้งานเลยค่ะของเรานะคะจะใช้เป็นตัวระบบกรองดูดนะคะก็จะลงมานิ่มๆแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ต่อไปค่ะเป็นในส่วนของเปิดเดิมนะคะสามารถกดและปล่อยมือแบบนี้ได้เลยเราไม่ต้องออกแรงยกหรือว่าดันขึ้นให้หนักมือแล้วค่ะต่อไปนะคะเป็นในส่วนของตัวรีโมทนะคะเราสามารถใช้งานจากรีโมทเดิมของลูกค้าได้เลยไม่มีการตัดต่อหรือว่าดัดแปลงใดๆนะคะเดี๋ยวลองขึ้นแน่นอนนะคะต่อไปค่ะเป็นในส่วนของตัวระบบเซ็นเซอร์เท้าเตะหรือว่าคลิกเซ็นเซอร์นั่นเองนะคะนี่ตำแหน่งอยู่ตรงนี้เลยเดี๋ยวลองเตะใช้งานเลยค่ะเซ็นเซอร์ของเรานะคะสามารถสั่งได้ทั้งเตะเปิดแล้วก็เตะปิดได้เลยและที่สำคัญนะคะเรายังมีในส่วนของตัวเซฟตี้ความปลอดภัยนะคะเป็นตัวระบบกันหนีบนะคะพี่จังลองเทสให้ดูนะคะแบบนี้เลยค่ะรับรองว่าใช้งานนะคะปลอดภัยหายห่วงแน่นอนนะคะหากท่านใดนะคะที่ใช้รถ Mitsubishi Pajero นะคะสนใจอยากติดตั้งในส่วนของระบบฝากไฟฟ้าพร้อมเซ็นเซอร์เท้าเตะสามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยค่ะที่ร้าน JS Pro นะคะยินดีให้บริการทุกท่านเลยค่ะนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะ